นี่ลิงมีลิงมีเอ็นจอยทาโก้นะครับนี่มันกระดิ่งจ้าไอ้ซอสเอ็นจอยใส่ติ้งอ่ะจ้าใส่ซอสลงไปมะเขือของทาโก้ตอนนี้ทาโก้ไก่มีกระดูกนี่น่ากินไหมแบบนี้นะครับแล้วก็มีซอสให้ด้วยข้างในหรอมีอะไรบ้างมีผักไก่มีกระดูกมะเขือเทศกระหล่ำผักกาดหอมเนาะผักกาดแก้วเนาะมีชีสทุกอย่างเลยจ้ะครบจะลองกินกันร้านจ้าเป็นเครื่องดื่มฟันต้างุ่นจ้ารีฟิลจ้ะยังอยู่กันที่3ย่านมิดทาวน์นะครับมาต่อกันหนึ่งร้านนะครับมาลองชิมดูกับชื่อร้านว่าทาโก้เบลนะครับเป็นร้านสไตล์เม็กซิกันเข้าไปดูกันชื่อว่าร้านทาโก้เบลนะครับอร่อยสไตล์เม็กซิกันเป็นทาโก้แบบนี้นี่กรอบกรอบนะครับมีหลายโปรนะครับมี199 99 1แถม1เยอะแยะเลยเข้าไปดูร้านกันนะครับเข้ามาในร้านกันนี่ก็จะมีหลายแบบเลยนะครับมีแบบทาโก้ต้นตำรับแป้งบางกรอบนุ่มแล้วก็มีเครื่องเคียงมีเครื่องดื่มด้วยมีชุดข้าวยำด้วยหลายอย่างเดี๋ยวเรามาชิมตัวนี้กันดีกว่าเอาเป็นลองชิมดูเนาะเอาชุดไก่กรอบไม่มีกระดูกครับ99 บาทกินนี่นะครับ99 บาทจ้าเราทำจานในครัวคล้ายๆซับเมย์เหมือนกันนะมีหลายอย่างให้เลือกมีไส้นู้นไส้นี้นำเลือกแล้วก็มีผักเผือกมะคงมะเขือตอนนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายทอดกับงอทอดกรอบนะครับทาโก้มาดูตัวข้าวข้าวยำเสริมมาใส่ผักต่อแบ่งงานกันทำนะจ๊ะตัวนี้คือตัวแป้งเมนูข้าวขายดีนะเนี่ยห่อไม่ทันเลยนะจ๊ะที่จะขึ้นเนี่ยเป็นออเดอร์มาแล้วแบบนี้ออเดอร์44ค่ะ44
ออเดอร์ข้าวแบบหอมไอตัวหอมข้าวอ่ะไม่ทันเลยอ่ะนี่กรอบๆไม่ได้สั่งเมื่อกี้ใช่เลยค่ะต้องตีสีม่วงใช่นะครับก็มีหลายอย่างเลยมีตั้งแต่ทาโก้ต้นตำรับนะครับแล้วก็มีในส่วนของเบอร์ริโต้ก็เป็นเหมือนกับตัวแรปแป้งเมื่อกี้ใส่ข้าวใส่หมูใส่เนื้อนะครับใส่ไก่ย่างแล้วแต่เลยเป็นแรปข้าวเม็กซิกันนะครับแล้วก็มีตัวคันชแรปเป็นต้นตำรับเหมือนกันใส่ผักแล้วแต่ครับเลือกต้นเลือกได้มีตั้งแต่ระฆังเล็กยันระฆังใหญ่เบลธรรมดานะครับทาโก้สแน็คสวีทแล้วก็เป็นบิ๊กเบลบ็อกซ์เลยนะครับก็ใครสนใจก็สั่งได้มีโปรของ อาหารอยู่แล้วนะครับตามแก๊ปเกิบน่าจะมีอยู่แล้วสำหรับชื่อร้านว่าทาโก้เบลอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับเป็นแก้วสำหรับรีฟิลนะครับเครื่องดื่มน้ำอัดลมจ้ะไปเติมกันเติมร้านจ้าเป็นเครื่องดื่มฟันต้างุ่นจ้ารีฟิลจ้ะมาดูหน้าตาของทาโก้กันของทาโก้อันนี้ทาโก้ไก่มีกระดูกนี่น่ากินไหมแบบนี้นะครับแล้วก็มีซอสให้ด้วยข้างในหรอมีอะไรบ้างมีผักไก่มีกระดูกมะเขือเทศกระหล่ำผักกาดหอมเนาะกาดแก้วเนาะมีชีสทุกอย่างเลยจ้ะครบจะลองกินกันนั่นเดี๋ยวเราก็จำตัวลองชิมกันนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราชิมกันแป้งนิ่มนะไม่ใช่แป้งกรอบอร่อยเหมือนกันนะสไตล์แม็กซิกันครับมันมีต้นหอมมีชีสนี่ไงต้นหอมผักชีกาดหอมผักชีผักชีกาดเจอผักชีไก่ทอดแล้วจ้ะมีเลยต้นหอมนี่นี่นี่ลิงมีลิงมีเอ็นจอยทาโก้นะฮะนี่มันกระดิ่งจ้าแย่เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นทาโก้เบลนี่คืออันดับหนึ่งของอเมริกานะเป็นคนต่อคิวซะก่อนเทียบจ้า